ที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านห้อยห้อมนะครับอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่พักแค่400บาทครับแต่วิวหลักล้านจริงๆไม่ได้เกินเลยที่เขาเขียนติดไว้ที่ป้ายนะครับสาวสาว3คนนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรนะครับชื่อลูกค่ะชื่อลูกครับชื่อนิงค่ะแล้วอีกคนครับผมชื่อบีค่ะชื่อบีว่ากันอีกทียังนึกไม่ออกเนาะโอเคครับผมดีครับผมอุ้มนะครับผมขึ้นมาบ่อยนะพี่ผมเขาจำหน้าได้ไหมครับท่านผู้ชมผมมาถึงทางขึ้นบ้านห้วยห้อมแล้วนะครับมาคนเดียวด้วยถ้าเกิดขึ้นไม่ไหวติดอยู่กลางทางนี่ลำบากเหมือนกันนะครับก็เลยต้องอาศัยการเดินสำรวจดูก่อนมาอย่างนี้นี่คิดถึงพี่นายไรเดอร์เลยครับมาตรงนี้แล้วไปไหนต่อหลังจากที่ผมหลงทางอยู่สักพักเนื่องจากสัญญาณ GPS ขาดหายพอผมจับสัญญาณ GPS ได้อีกครั้งหนึ่งก็เริ่มออกเดินทางต่อซึ่งครั้งนี้ผมจะต้องถึงหมู่บ้านห้อยห้อมแน่ๆเดินทางกันต่อเลยครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมหลงทางมาเมื่อสักครู่นะครับพอดีมันเจอช่วงที่สัญญาณ GPS มันลอสมันขาดหายไปมันก็เลยนำทางมั่วไปนิดนึงแล้วก็หลงทางไปขึ้นทางที่เขาขึ้นไปทำสวนข้าวโพดเขานะครับดีที่ว่าลองเดินขึ้นไปสำรวจเส้นทางก่อนนะครับก็เลยรู้ว่าขึ้นไปตรงนั้นมันเป็นสวนข้าวโพดไร่ข้าวโพดเขานะครับตอนแรกตัดสินใจจะกลับไปนอนในเมืองดีไหม
ก็เลยไหนๆก็มาแล้วก็ลองเสี่ยงดูสักครั้งหนึ่งก็โอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านพักผมรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับตามฟ้าปิเลนมาครับผมโอเคครับนี่ก็คือที่ทำการที่ผมเข้ามาพักนะครับอันนี้จะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จะเป็นโฮมสเตย์หลังที่1นะครับมีชื่อกำกับไว้นี่ให้ดูสภาพตรงนี้กิโลละ400ปลาก็มาแล้วนี่ค่ะดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักของผมแล้วนะครับผมได้ห้องพักชื่อน่ารักมากห้องโปเกมอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านพักราคาหลักร้อยวิวหลักล้านจริงหรือเปล่านะครับตามผมมาเลยครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงห้องพักแล้วนะครับห้องพักชื่อน่ารักมากโปเกมอนนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่โอ๊ตป่าปิเรนก็จะพักตรงนี้แล้วก็มีแขกพิเศษเป็นสาวๆ3คนนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรนะครับชื่อลูกค่ะชื่อลูกครับชื่อนิงค่ะแล้วอีกคนครับผมชื่อบีค่ะชื่อบีเนี่ยสาวๆมาพักที่นี่นะครับสงสัยผมต้องนอนตรงห้องน้ำนะครับเพราะว่าข้างในดูแล้วมี3เตียงพอดีนะครับถ้าสาวๆเขาจะนอนหลังนี้ก็คือผมก็คงต้องห้องน้ำแล้วนะแต่อย่าลวกนะคะตอนกลางคืนโอเคก็คือสาวๆเขามาทำงานที่นี่แล้วก็เลยแวะมาชมวิวเนาะก็เลยทำความรู้จักกันก็ถือโอกาสฝากช่องเลยนะครับฟ้าปิเลนยังไงฝากกดติดตามด้วยขอบคุณครับผมอ่ะมาดูวิวข้างหน้าเราพร้อมกับวิวสาวๆนี่สบายเลยทีนี้จริงๆแล้วผมตกใจเล็กน้อยครับเพราะว่าผมมาดูห้องแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วพอเดินมาถึงห้องอีกทีมาเจอ3สาวอยู่ซึ่งจริงๆแล้วน้องๆทั้ง3คนเข้ามาทำงานแล้วก็มาอาศัยนั่งชมวิวอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองก็ดีครับถือโอกาสทำความรู้จักกับน้องๆเขาเลยจะได้มีเพื่อนเที่ยวก็สำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีน้องๆก็คือน้องสาวๆน้องๆเข้ามาทำงานแจกซิมโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเขาก็เลยแวะเข้ามาชมวิวตรงนี้ก็ได้ถือโอกาสพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากน้องๆเขานะครับทั้ง3คนน่ารักมากนะครับก็ผมก็เลยถือโอกาสฝากช่องก็เลยฝาปิเลนอย่างน้อยน่าจะเพิ่มขึ้นมาสัก3ซับนะครับถ้าคลิปออกแล้วก็เข้าไปทักทายในคอมเมนต์หรือเพจฟ้าปิเลนได้นะครับเป็นแฟนเพจเป็น Facebook นะครับอ่ะโอเคไม่พูดมากแล้วให้ดูวิวข้างหลังแล้วกันเนาะเนี่ยชิลขนาดไหนคงไม่ต้องบอกนะครับเดี๋ยวคืนนี้นอนตรงนี้เลยข้างในก็เอาไว้เก็บของพอถ้าวิวจะดีขนาดนี้นะโอเคครับเรามาดูห้องพักกันบ้างนะครับนี่ห้องพักมีทั้งหมดที่นอนมี3เตียงที่นอนนะครับก็เป็นโฮมสเตย์ก็คือนอนได้3คนนะครับมีมุ้งแล้วก็มีพัดลมแต่คาดว่าคงไม่ต้องใช้เพราะว่าอากาศน่าจะเย็นสบายอยู่นะครับก็ห้องพักนะครับสำหรับอัตราค่าบริการค่าห้องนะครับก็คือวันละ200บาทแต่ว่าถ้าจะเอาอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าด้วยก็รวมเป็นมื้อละ100รวมเป็น2มื้อก็200รวมกับค่าห้องค่าอาหารแล้วเบ็ดเสร็จก็คือวันละ400บาทนะครับวันละ400บาทแต่ว่าได้วิวขนาดนี้ก็ลองดูครับเพื่อนๆน่าจะโอเคเลยนะเนี่ยยังติดใจวิวหน้าห้องเนี่ยที่กลับมาโอ้โหมีเปลให้นอนนะครับมาดูห้องน้ำบ้างห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะครับจะอยู่แยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนนี่มีอ่างล้างหน้ากระจก
อ่ะดูข้างในบ้างมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับสบายเลยคืนนี้นี่อ่ะนี่ห้องน้ำสภาพห้องน้ำชื่อห้องก็คือห้องโปเกมอนครับนี่ก็มีตุ๊กตาโปเกมอนด้วยน่ารักทีเดียวจากจัดแจงที่พักเก็บของอะไรเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเดินสำรวจที่พักนิดนึงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้เราจะเดินลงไปข้างล่างเลยที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านห้วยห้อมนะครับอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่พักแค่400บาทครับแต่วิวหลักล้านไม่ได้เกินที่เขาเขียนติดไว้ที่ป้ายนะรายล้อมไปด้วยโฮมสเตย์ครับสวยครับนี่คือได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะครับพี่เขาเป็นคนดูแลที่นี่แล้วก็ยกอาหารมาเสิร์ฟถึงที่บริการดีมากเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมนี่ครับผมอุ้มนะครับผมยกอาหารดูแลที่นี่เอาอาหารมาให้เป็นอาหารท้องถิ่นที่ปลูกเองที่นี่นะครับจะเป็นผักตามฤดูกาลซึ่งที่นี่ของเราเรียกว่าห้วยห้อมห้วยห้อมครับผมห้วยห้อมไม่ละน้อยการที่พักราคาที่พักถ้านอนค้างคืนคแล้วมีอาหารเช้าเย็นกาแฟ1 400บาทครับแต่ถ้าไม่มีอาหารเช้าเย็นนอนเฉยๆ200บาทครับผมที่นี่ของขึ้นชื่อก็คือกาแฟพูดต้องชิมใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องชิมกาแฟให้ได้ครับกาแฟอาราบิก้าของที่นี่ต้องลองชิมดูครับทุกคนที่ติดตามอยู่ฝากติดตามช่อง Channel ฟ้าปิดเลนฟ้าปิดเลนกันนัดเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากมาเที่ยวชมที่ห้วยห้อมผมสเตย์ห้วยห้อมนะครับผมหลังจากที่ได้คุยกับพี่อุ้มนะครับซึ่งเป็นคนดูแลโฮมสเตย์ที่นี่คุยกันได้สักพักหนึ่งก็ต้องถึงเวลาอาหารเย็นของผมแล้วอาหารเย็นวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับไข่เจียวแล้วก็ผัดฟักนะครับแล้วก็ข้าวอีกหนึ่งจานแต่ว่าเป็นมื้อที่อร่อยมากๆเพราะว่าความเพลียจากการเดินทางแล้วก็บรรยากาศทำให้อาหารในมื้อนี้อร่อยกว่าทุกมื้อเป็นพิเศษครับผมบรรยากาศในตอนเช้าที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดมาก
ไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงที่อยู่ต่อหน้าผมตอนนี้ทำให้ผมแทบจะลืมโปรแกรมในวันถัดไปเช้าของผมเอาไข่เจียวแล้วก็ผัดผักแล้วก็มีน้ำพริกถั่วเน่านะครับแล้วดูบรรยากาศกินข้าวตอนเช้าๆสุดๆสุดๆ สุดก่อนออกเดินทางเราก็ได้กาแฟนะครับอันนี้จะบอกว่าฟรีด้วยเพราะว่าเป็นแพ็กเกจพร้อมอาหารเช้านะครับตรงนี้เรามาตรงที่เขาปลูกกาแฟกันจริงๆเลยครับถ้าไม่กินกาแฟก็ถือว่าพลาดนะครับนี่เอสเปรสโซร้อนผมเข้มๆเลยถ้วยแพ็กเกจจานรองน่ารักมากครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะออกเดินทาง next station แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขับรถไปเนี่ยตอน9โมงตอนนี้ยังมีหมอกอยู่เลยนะครับน่าจะได้ชนหมอกแน่นอนในระหว่างเดินทางกลับโอเคออกเดินทางนะครับผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงที่ชลทานวิวนะครับกะว่ามาตามรอยพี่เบียร์เที่ยวจังเมืองนะครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์พีคของพีคซึ่งอันนี้มีพีคหลายเหตุการณ์ได้เลือดแล้วผมนิ้วโป้งมือขวานะครับจบการเดินทางในวันที่3และเข้าสู่การเดินทางของเช้าวันที่4อย่าลืมกดติดตามเพื่อเดินทางไปกับพวกเราฟ้าปิดเลนนะครับแล้วมาดูกันว่าวันที่4เราจะออกไปผจญภัยอะไรบ้างแล้วเจอกันครับ